สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเปิ้ลจะมาพูดเรื่องบ้านๆกันนะจะมีหัวข้อท็อปิกก็คือคำถามถึงโบเกอร์โบเดี๋ยวเปิ้ลขอเชิญโบเกอร์โบเข้ามาก่อนนะคะน้องโบเข้ามาแล้วยังคะมาแล้วค่ะโหได้สุดท้ายก็ได้สักทีนึงพอดีพี่ไปเจอลูกค้าค่ะเขามีคำถามมาว่าทำงานพาร์ทไทม์ทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็มีเงินเก็บแค่30,000เนี่ยสามารถซื้ออพาร์ตเมนต์น่ะได้ไหมโอเคอ๋อพี่จะหมายถึงว่าลูกค้าพี่มีทำงานพาร์ทไทม์แล้วมีเงินเก็บแค่30,000ใช่ไหมคะจริงๆใช่ใช่ค่ะเขาอยากแบงค์เขาชอบงานฟูลไทม์มากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำงานพาร์ทไทม์จะกู้ไม่ได้นะซึ่งจริงๆแล้วกู้ได้แต่อย่างน้อยควรจะทำงานพาร์ทไทม์ไม่ต่ำกว่า6 เดือนนะคะพี่แล้วก็ต้องดูว่าอินคัมเขาอะได้เท่าไหร่ถ้าอินคัมเขามากพอที่จะกู้ได้เขาก็กู้ได้ค่ะไม่มีปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตฮิสทอรีก็คือต้องไม่มีแบ็คลิสต์ไม่มีดีฟอลต์นะคะก็คือประวัติดีประวัติคลีนไม่มีติดหนี้ไม่มีติดเครดิตอะไรนะคะก็กู้ได้ปกติค่ะพี่เปิ้ลไม่ต้องกังวลนะคะข้อนี้นะคะอย่างน้อยคือ6เดือนแล้วก็ไม่มีแบ็คลิสต์นะคะกู้ได้ค่ะในส่วนของเงินดาว30,000เนี่ยโบมองว่าถ้าเกิดว่าเขามีเงินแค่30,000ก็หาโครงการที่ดาวสัก 5% ค่ะพี่เปิ้ลมีโครงการแบบดาว 5% ให้ลูกค้าบ้างไหมคะแนะนำให้ลูกค้าบ้างไหมคะตอนนี้มีโครงการอยู่ที่แถวลิเวอร์พูลค่ะโบเองอ่ะโบก็อยู่บ้านตรงลิเวอร์พูลใช่ไหมซื้อบ้านลงทุนเหมือนกันอย่างพี่ก็ซื้อบ้านลงทุนพี่ซื้อลิเวอร์พูลซับเบิร์บลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อ7 ปีที่แล้วค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ500,000 เหรียญต้น51อะไรซัมติงเนี่ยผ่านมา7 ปีตอนเนี้ยในอินเทอร์เน็ตคือเช็คแล้วนะคร่าวๆนะขึ้นมาที่950,000 ถึง 1 ล้านเหรียญแล้วค่ะสูงมากเลยนี่เท่าตัวเลยนะคะ7 ปีเองใช่ใช่มันเป็นโครงการเป็นอะไรเพราะว่าซับเบิร์บนั้นนะรัฐบาลอ่ะเขามีบัดเจ็ตต้องการพัฒนาที่ดินตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นทางที่จะไปแอร์พอร์ตอันใหม่ของเราอ่ะแอร์พอร์ตอันใหม่ของเราคือแอร์พอร์ตใหม่ใช่ไหมคะประตูสู่แอร์พอร์ตใหม่เนาะหรือว่าใช่ประตูสู่แอร์พอร์ตใช่คือต่อไปคิงส์คอร์ทสมิธเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเมนแอร์พอร์ตของซิดนีย์ละจะเป็นแอร์พอร์ตอันใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตตรงทางที่ไปลิเวอร์พูลทางนั้นอ่ะอ๋อค่ะอีก5 ปีเสร็จแถวนี้ก็แถวลิเวอร์พูลก็มีทั้งโรงพยาบาลดังๆเยอะแล้วก็เมดิคอลเซ็นเตอร์พวกใหญ่ใหญ่เยอะนะคะแล้วก็มีทั้ง University เนาะเป็นแคมปัสของ U แล้วก็มีทั้งโรงเรียนทั้งเอกชนรัฐบาล Public นะคะ Private แล้วก็ผู้คาทอลิกเยอะเลยใช่ไหมพี่เปิ้ลเยอะเลยค่ะเยอะเลยเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้คนที่มีคำถามบอกว่าทำงานพาร์ทไทม์กู้ได้ไหมมีเงินน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้ามาคุยกันก่อนก็คือเข้ามาคุยกันก่อนว่าพาร์ทไทม์ไม่ได้ทุกอาชีพทุกพาร์ทไทม์จะทำได้ใช่ไหมน้องโบก็ขึ้นหรือยังไงรายได้มากกว่าขึ้นอยู่กับรายได้ใช่ถ้าเราดูแล้วว่าเรารายได้เรามั่นคงก็คือ50,000-60,000 เหรียญต่อปีก็เหมือนฟูลไทม์ปกติแล้วก็กู้ได้ปกติค่ะพี่แต่เราจะต้องเข้ามาคุยกันก่อนนะมาวางแผนกันก่อนเนอะว่าเราจะซื้อบ้านเนี่ยต้องช่วงที่เราวางแผนซึ่งอาจจะทำพาร์ทไทม์แบบชั่วโมงเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะใช่ยิ่งปรับชั่วโมงเยอะขึ้นก็รายได้เยอะขึ้นนะคะแบงก์ก็จะดูตรงนั้นใช่ใช่แบงก์ก็จะชอบใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ยังไงก็ต้องเข้ามาคุยกันก่อนเนอะวางแผนการซื้อบ้านเนอะคือถ้าซื้อออฟแพนเนี่ยเราวางแผนออฟแพนได้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเราจะได้ดูว่าปรับอินคัมได้เท่าไหร่สมมติว่าเรารู้แล้วว่าเรามีบัดเจ็ตอยู่30,000เพื่อจะจ่ายดาว 5% ใช่ไหมคะพี่อย่างลิเวอร์พูลโครงการที่พี่แจ้งมาเนี่ยราคาเริ่มต้นมันประมาณเท่าไหร่นะคะพี่2 เบดรูม2ห้องนอน500,000 ต้นๆ นะคะ 5% ก็จ่ายที่20,000 กว่าเหรียญนี่เนาะอ๋ออย่างนั้นมันไม่ต้องจ่ายด้วยแล้วก็ได้เงินจากรัฐด้วยใช่ไหม10,000 เหรียญสำหรับคนที่เป็น first home buyer ค่ะคือ10,000 เหรียญเราจะได้ตอน settlement นะแต่ว่าตอนจ่ายเงินดาว 5% เนี่ยเราก็พออยู่แล้วเพราะเรามีตั้ง30,000ใช่ไหมพอแล้วกว่าการจะเสร็จเนี่ยประมาณน่าจะประมาณปีหน้าหรือปีหน้าประมาณเดือนตุลาคมปีหน้าใช่ค่ะมีเวลาเยอะเกือบปีเนาะก็เราก็วางแผนได้ว่าเราจะต้องทำงานเพิ่มอีกกี่ชั่วโมงเพื่อจะกู้ได้โอเคค่ะถ้าไงวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะต้องจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันตอนต่อไปเนาะ
กับคำถามถึงโบรกเกอร์โบแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็ถามมาหลังไมค์ได้นะคะอินบ็อกซ์ก็ถามได้ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะต้องถามโบรกเกอร์เนี่ยก็ถามผ่านทางเปิ้ลก็ได้แล้วก็มาทำคลิปให้ความรู้กับโบให้กับคนฟังดูเนาะได้ค่ะโอเคค่ะถ้ายังไงก็อย่าทิ้งเบอร์ข้างล่างไว้เนาะทิ้งเบอร์ข้างล่างไว้กับเบอร์โบรกเกอร์ติดต่อไว้ทิ้งอีเมลไว้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจโครงการก็ติดต่อพี่เปิ้ลได้นะคะไอเลิฟพรอพเพอร์ตี้นะคะได้ค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ